อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของตู้เย็นคาโนซึ่งหลักการทำงานของตู้เย็นคาโนเนี่ยมันก็จะกลับทิศกันกับของเครื่องยนต์คาโนก็คือคาโนเอนจินนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างของตู้เย็นคาโนก็คือว่าตู้เย็นเนี่ยดำเนินการที่30องศาเซลเซียสโดยที่สามารถรักษาความเย็นในแทงค์ไว้ที่ลบ10องศาเซลเซียสได้ถามว่างานอย่างต่ำที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ที่จำเป็นที่จะต้องดึงอันนี้ก็คือถอน404.184 กิโลจูลจากแทงค์ซึ่งเราก็ต้องจำefficiency ก่อนก็คือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ซึ่งเราควรจำว่าถ้าจากคาโนก่อนแล้วเราค่อยไปกลับแล้วมันก็จะกลายเป็นของตู้เย็นคาโนถ้าเป็นคาโนเอนจินเนี่ยมันก็จะกลายเป็น work output ส่วน heat input ซึ่งมันก็กลายเป็น W ส่วน Q มันก็คือเซต้า2เซต้านี่คือเทียมเซต้า2ลบเซต้า1ส่วนเซต้า2แต่ทีนี้ถ้ากลายเป็นของคาโนรีฟิกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกับเศษส่วนมันก็จะเป็น Q ส่วน W แล้วก็จะกลายเป็นเซต้า1ส่วนเซต้า2ลบเซต้า1ซึ่งเซต้า2เนี่ยมันก็คือไฮเทียมก็คืออุณหภูมิที่สูงกว่านั้นถ้าเรารู้ Q รู้เซต้า1รู้เซต้า2เราก็หางาน W ได้ซึ่งเราก็แปลงT2 เนี่ยเป็น higher term theta กับ T คืออันเดียวกัน T2 คือ30องศาเซลเซียสแล้วก็แปลงเป็นเคลวินจะได้303แล้วก็ T1 เป็น lower term ก็จะเป็น263เคลวินแล้วเราก็ใช้ Q ส่วน W ได้เท่านี้ซึ่งอยากหาอันนี้เขาให้หา W แล้วก็ย้าย W ขึ้นไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้ายตัวเลขมามันก็จะกลายเป็นสุดท้ายมันก็กดคิดเลขมันก็จะกลายเป็น636จูลโอเคโดยที่4184นี่ก็คืออันนี้ที่โจทย์ให้มาเราก็สามารถหา W ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับ